วัสดีครับนักศึกษามาถึงหัวข้อความหลากหลายทางชีวภาพและก็ดุลยภาพนะครับก็หัวข้อนี้นะฮะก็น่าจะเป็นหัวข้อที่ใหม่นะครับซึ่งหัวข้อเดิมนะฮะ 1-4 ที่เพิ่งผ่านไปในบทที่แล้วนี่ก็บางส่วนก็คล้ายๆกับที่เรียนม.ปลายนะครับซึ่งจะแตกต่างจากหัวข้อเรื่องที่กำลังจะสอนต่อไปนี้นะครับก็มาที่ความหมายของคำว่าความหลากหลายทางชีวภาพหรือ biodiversity นะครับคำนี้ก็ถูกคิดขึ้นมาในช่วงตั้งแต่ประมาณปี1968นะครับเชื่อจากการรวมจากคำว่า biological กับ diversity นะครับ biological ก็ชีวภาพ diversity ก็ความหลากหลายนะครับก็ศัพท์นี้นะฮะมารวมกันสมบูรณ์ในงานประชุมนานาชาตินะฮะNational Forum on Biological Diversity ในปี1985นะครับครับคราวนี้เราลองมาดูความหมายของbiodiversity นะครับหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่1นะครับความหมายก่อนอันที่2นะฮะถ้าพูดถึงความหลากหลายก็ต้องพูดถึงจำนวนสิ่งมีชีวิตบนโลกนะครับประเมินน่าจะมีกี่ตัวนะฮะเดี๋ยวรอดูนะครับอันที่3นะฮะกลุ่มสิ่งมีชีวิตใดมีความโดดเด่นอันที่4คำว่าชนิดทำไมเราถึงจัดสิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นสปีชีส์หรือเป็นชนิดทำไมบางตัวสิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถจัดเป็นชนิดได้เดี๋ยวรอดูกันแล้วก็อันสุดท้ายนี่ก็ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพต่อมนุษยชาตินะครับเริ่มที่ความหมายก่อนเลยนะครับความหลากหลายทางชีวภาพนะฮะความหมายแบบสั้นๆก็คือเป็นทั้งหมดทั้งมวลของยีนนะฮะชนิดนะครับหรือว่าสปีชีส์และก็ระบบนิเวศนะครับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับเนาะก็มีคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือยีนนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นสารพันธุกรรมนะครับสปีชีส์ก็คือชนิดแล้วก็ระบบนิเวศก็ถือว่าเป็นความหลากหลายอันหนึ่งเหมือนกันนะครับเราลองมาดูกันนะครับดังนั้นนะฮะถ้าเกิดใช้ความหมายเมื่อกี้นะครับเราก็จะแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพออกเป็นระดับสปีชีส์เป็นอีโคซิสเต็มแล้วก็อันสุดท้ายก็คือระดับพันธุกรรมนะครับหรือระดับจีนนะครับเรามี3ความหมายนะครับเอาความหมายที่ขนาดเล็กที่สุดก็คือ genetic diversity นะครับหรือว่าความหลากหลายระดับยีนนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงตามภาพเลยนะครับอย่างเช่นดอกกุหลาบนะครับดอกกุหลาบ1สปีชีส์ซึ่งจริงๆถ้าดูลึกลงไปก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับเนาะก็เหมือนตามภาพหรือแม้แต่สุนัขนะฮะสุนัขก็จริงๆก็เป็นสุนัขทั้งหมดภาพนี้นะครับแต่ว่าพอแยกเป็นสายพันธุ์ก็เกิดความหลากหลายนะครับหรือแม้แต่มนุษย์เองนะฮะเราก็มีความหลากหลายนะครับเนาะบางคนผิวขาวบางคนผิวดำนะครับอันนี้เป็นความหลากหลายของยีนนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดเป็นความงดงามนะฮะซึ่งก็ทำให้มันเกิดความหลากหลายแล้วก็แยกออกไปเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับเอาละต่อมานะฮะความหลากหลายทางชีวภาพนะครับในระดับชนิดนะครับในระดับชนิดก็ค่อนข้างชัดเจนในตัวเองนะครับจริงๆแล้วนักศึกษาน่าจะคุ้นกับตรงนี้มากกว่านะครับก็สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดก็มีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็เหมือนตามภาพเลยนะครับพืชก็มีหลากหลายชนิดต้นสนนะครับดอกกุหลาบนะฮะมะเดื่อเนี่ยก็เป็นคนละชนิดนะครับแมลงก็แมลงปอผีเสื้อด้วงนะฮะแต่ละตัวก็เป็นแต่ละชนิดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือความหลากหลายของระบบนิเวศนะครับเนาะดาวดวงนี้นะฮะโลกของเราก็มีความหลากหลายทางระบบนิเวศมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศทะเลนะครับมหาสมุทรนะฮะแม่น้ำลำธารนะครับอ่างแก้วอ่างเก็บน้ำนะครับพวกนี้ก็คือความหลากหลายนะฮะหรือถ้าขึ้นมาบนบกหน่อยก็ภูเขานะครับภูเขาดอยสุเทพนะฮะก็จะเป็นป่าอีกแบบนะครับไปภูเขาที่ภูเขาในเมืองนอกก็จะเป็นความหลากหลายอีกแบบหนึ่งต้นไม้พืชพันธุ์หรือว่าโครงสร้างก็ไม่เหมือนของเรานะครับดังนั้นโลกเราก็มีความหลากหลายของระบบนิเวศด้วยนะครับครับเมื่อกี้ก็เป็นความหมายของระบบนิเวศนะฮะคราวนี้เราลองมาดู
โจทย์ที่2ที่ถามนะฮะแล้วเรามีสิ่งมีชีวิตนะครับบนโลกอยู่กี่ชนิดนะครับภาษาความหลากหลายของชนิดนะฮะจำนวนสิ่งมีชีวิตบนโลกนะอาจจะเรียกว่า species richness นะครับหรือว่าความร่ำรวยของชนิดนะครับตอนนี้จนถึงปัจจุบันฮะเราก็ยังไม่สามารถสรุปได้นะครับว่าเรามีสิ่งมีชีวิตบนโลกกี่ species หรือกี่ชนิดนะครับก็คงได้แต่ประเมินเอาคร่าวๆนะครับแนวคิดของจำนวนชนิดมาจากไหนนะทำไมโลกเราถึงต้องมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดแล้วทำไมมันถึงเป็นแต่ละชนิดออกมาก็ลองดูภาพนี้นะครับปัจจุบันในทางชีวะนะฮะเราใช้2ทฤษฎีนะครับอันแรกก็คือ biological species concept นะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่าแต่ละ species นะครับมีความแตกต่างกันออกไปนะครับตามชีวภาพนะครับก็อย่างเช่นภาพนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นกิ้งก่าแต่ละชนิดซึ่งกระจายอยู่กับที่นะครับดังนั้นแต่ละตัวก็เป็นแต่ละชนิดนะครับที่อยู่กันคนละที่นะครับอีกอันนึงนะฮะ phylogenetic species concept นะฮะหรือว่าแนวคิดเกี่ยวกับ species นะฮะว่าจริงๆแล้ว species มีความเชื่อมโยงกันนะครับอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับครับครับก่อนนู้นเคยสอนไปแล้วนะครับสัตว์มีกระดูกสันหลังก็มีสิ่งมีชีวิตหลายตัวนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วแต่ละตัวมีความเชื่อมโยงกันนะครับอย่างเช่นลิงกับม้านะครับก็ค่อนข้างใกล้กว่าถ้าเทียบระหว่างลิงกับกิ้งก่าหรือลิงกับปลากระพงนะครับเนาะก็ตรงนี้นะฮะแสดงให้เห็นว่าแม้ว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นคนละตัวนะครับอย่างเช่นลิงกับม้าก็คนละสปีชีส์แต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะมีสายสัมพันธ์นะครับเชิงวิวัฒนาการมาร่วมกันนะครับแล้วก็อาจจะมีการแยกในช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับหลายร้อยล้านปีก่อนนะฮะจนทำให้เกิดเป็นสปีชีส์ใหม่นะครับดังนั้นก็ถ้าพูดสั้นๆก็สองแนวคิดนี้ก็ถูกใช้อยู่นะครับก็ถ้าสรุปรวมก็คือว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละสปีชีส์ก็มีตัวตนของตัวเองนะครับและแต่ละตัวจริงๆแล้วมีความเชื่อมโยงกันนะครับไม่มากก็น้อยนะครับครับก็เมื่อกี้ก็สรุปให้ละนะครับหน้าคอนเซปต์แรกนะฮะbiological species นะครับก็คือแต่ละสปีชีส์นะฮะก็คือสิ่งมีชีวิตนะครับที่สามารถผสมพันธุ์ในกลุ่มนะครับหลังจากนั้นนะฮะก็สามารถให้ลูกให้หลานออกมาได้พิเศษนะฮะโดยแตกต่างจากกลุ่มอื่นๆหรือสปีชีส์อื่นๆนะครับอันที่2นะฮะถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตข้ามสปีชีส์จะไม่สามารถผสมพันธุ์กันได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถให้ลูกหลานกับสปีชีส์หรือประชากรอื่นได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็แต่ละสปีชีส์ก็จะมีรูปแบบมีความต้องการของตัวเองนะครับอย่างเช่นหมีขั้วโลกเขาก็ต้องอยู่อุณหภูมิเย็นๆแบบนั้นนะครับถ้าเป็นพวกกิ้งก่าทะเลทรายก็ต้องอยู่อีกแบบนึงนะครับต้นมะพร้าวก็ชอบอีกแบบนะครับต้นกุหลาบก็ชอบอีกแบบนะครับดังนั้นสิ่งมีชีวิตนะฮะแต่ละสปีชีส์ก็มีความต้องการในปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปนะครับครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับถ้าสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวกันอย่างเช่นสุนัขนะครับเขาก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นสุนัขก็จะมีรูปแบบมีลักษณะทางกายภาพที่ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งสุนัขก็ต่างกับแมวต่างกับเสือนะครับอันที่2ครับสุนัขแม้ว่าจะเป็นพุดเดิ้ลโกลเด้นหรือว่าคนละสายพันธุ์จริงๆเขาสามารถผสมพันธุ์กันได้นะครับในสภาพธรรมชาติด้วยและที่สำคัญที่สุดได้ลูกออกมาที่ไม่เป็นหมันแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นการผสมระหว่างสุนัขด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือหลักการสำคัญอันหนึ่งของ biological species นะครับคราวนี้คอนเซปต์ที่2ก็คือ phylogenetic species เมื่อกี้สรุปไปแล้วนะครับว่าแม้ว่าสิ่งมีชีวิตนะครับจะเป็นคนละสปีชีส์กันนะครับอย่างเช่นในที่นี้เรามี species A B C นะครับแต่ถ้าเกิดเราสืบสาวถึง DNA ของเขาแล้วนะครับอาจจะพบจุดเชื่อมโยงนะครับซึ่งอันนี้ก็ทางวิทยาศาสตร์ก็ยอมรับนะครับว่าจริงๆแล้วนะสิ่งมีชีวิตมักจะมีบรรพบุรุษร่วมนะครับแต่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์
นะฮะทางวิวัฒนาการท้ายที่สุดก็ทำให้เกิดการแยกเป็นสปีชีส์ใหม่ออกมานะครับก็ใช้เวลานานเป็นล้านล้านปีนะครับนอกดังนั้นจริงๆแล้วนะฮะแม้ว่าสิ่งมีชีวิตจะเป็นคนละสปีชีส์นะฮะแต่ว่าเขาแต่ละตัวเนี่ยมักจะมีสายสัมพันธ์กันนะครับครับเหมือนภาพนี้นะครับกลุ่มเฟลิสนะฮะก็แมวนะครับเฟลิสโดเมสติก้าสิงโตเฟลิสลีโอแล้วก็เซอร์คูก้านะครับปัจจุบันนะฮะสามสปีชีนี้ก็แยกกันเด็ดขาดละนะถือว่าเป็นคนละสปีชีนะครับแต่พอสืบสาวถึงรหัส DNA ของแต่ละตัวนะครับก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกันนะครับมีจุดกำเนิดร่วมกันนะครับแล้วก็มีการแยกกันเมื่อประมาณหลายล้านปีที่แล้วนะจนปัจจุบันก็แยกเป็นคนละสปีชีนะครับครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วพวกสัตว์กลุ่มแมวนะก็มีบรรพบุรุษร่วมนะครับแต่ว่าด้วยวิวัฒนาการท้ายที่สุดเขาก็แยกกันออกมาเป็นคนละสปีชีนะครับก็วิวัฒนาการเป็นสิ่งที่ไม่จบสิ้นนะครับในอนาคตอาจจะมีทั้งสร้างเกิดสปีชีส์ใหม่ก็มานะฮะหรือบางครั้งแม้แต่การหายไปของบางสปีชีส์ก็เกิดขึ้นได้นะครับครับหรือว่าภาพนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพแสดงความเชื่อมโยงนะฮะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับมนุษย์เราอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเอายีนของเรามาเทียบกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทั้งหลายนะครับก็จะพบความเชื่อมโยงแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามนุษย์เรานะฮะก็มีจัดอยู่ในกลุ่มของพวกกอริลลานะครับพวกลิงนะครับก็ถ้าใกล้หน่อยก็ใกล้กับพวกหนูผีนะครับกิ่งนี้เป็นกิ่งของม้าของช้างนะครับหมูอยู่ตรงนี้นะครับวานอยู่ตรงนี้ค้างคาวอยู่ตรงนี้นะครับก็พวกสัตว์กลุ่มมีฟันแทะนะฮะกระต่ายหนูตะเภานะฮะหนูบ้านนะฮะก็อยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็จะเห็นว่ามีความเชื่อมโยงกันนะฮะทางสายวิวัฒนาการนะครับซึ่งพวกเราจริงๆแล้วนะฮะก็มีบรรพบุรุษร่วมนะฮะคือสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่ายูเทเรียนะครับถ้าอยากรู้หน้าตาบรรพบุรุษร่วมของมนุษย์กับสัตว์อื่นๆคือตัวไหนตัวนี้ลองไปเปิดได้นะครับเนาะก็อันนี้เป็นตัวบรรพบุรุษร่วมของพวกเราเลยนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาไล่ๆกับยุคไดโนเสาร์นะครับโดยซ้ำนะครับหลังจากนั้นก็พอยุคไดโนเสาร์หมดนะครับยูเทเรียก็ค่อยๆวิวัฒนาการแตกเป็นสายออกไปนะฮะเป็นกลุ่มๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเชิงวิวัฒนาการนะครับที่แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตแทบจะทุกตัวเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันนะครับไม่ใกล้ก็ไกลกันออกไปนะครับคราวนี้นะฮะลองมาดูนะฮะภาพนี้นะครับแสดงให้เห็นอันนี้เอาภาพมาให้ดูเลยนะครับเจ้ายูเทเรียนะฮะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเนาะก็หน้าตาคล้ายๆนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะฮะที่เป็นบรรพบุรุษร่วมของเรานะครับจูราเมียสไซเอนซิสนะครับก็มีอายุประมาณ160ล้านปีนะครับซึ่งก็เป็นบรรพบุรุษหลักนะครับยูเทเรียนี่คือชื่อกลุ่มนะฮะชื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตกลุ่มพวกเรานี้นะซึ่งก็แตกต่างกับมัลสุพาร่านะครับมัลสุพาร่าหรือมัลสุเปียนนี่ก็จะมีกระเป๋าหน้าท้องนะครับส่วนยูเทเรียนี่ก็ไม่มีกระเป๋าหน้าท้องละนะครับเนาะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์คาดว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวบรรพบุรุษต้นกำเนิดเลยนะฮะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มยูเทเรียนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาตอบคำถามที่3แล้วโดยสรุปแล้วปัจจุบันเรามีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตอยู่เท่าไหร่นะครับก็คงยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังมีโอกาสเจอสิ่งมีชีวิตใหม่ๆอยู่นะครับอยู่นะทุกวันนี้นะฮะแต่ละเดือนหรือว่าแม้แต่ละสัปดาห์นี้ก็เจอโดยเฉพาะพวกแมลงนะเจอ new species ออกมาโดยตลอดเลยนะครับดังนั้นปัจจุบันนะฮะเราจะประเมินจำนวนสิ่งมีชีวิตบนโลกก็ด้วยการประเมินเชิงวิทยาศาสตร์เรียกว่า extrapolation นะครับก็แล้วแต่นักวิจัยนะครับก็รู้สึกว่าตัวเลขนี้ค่อนข้างกว้างเลยนะครับประเมินต่ำสุดอยู่ที่ 3.6
ล้านสปีชีส์นะครับบางตำราประเมินได้ถึง100ล้านสปีชีส์ก็มีนะครับแต่ว่าถ้าบีบลงมาเอาคร่าวๆนะครับว่าในวงการวิทยาศาสตร์ก็คาดว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตบนโลกอยู่ในช่วงประมาณ13ถึง20ล้านนะครับเนาะมนุษย์เราก็เป็นแค่หนึ่งใน13ล้านแค่นั้นเองนะครับก็จนปัจจุบันนี้นะครับเอาตัวเลขที่ใกล้ที่สุดก็แล้วกันนะครับปัจจุบันสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการจัดจำแนกแล้วก็มีชื่อสปีชีส์นะฮะชื่อวิทยาศาสตร์ออกมาก็ประมาณ1ล้าน1ล้าน7แสนกว่าละนะครับอันนี้ก็ข้อมูลอาจจะเก่าหน่อยนะครับ2010นะตอนนี้อาจจะถึง2ล้านแล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูได้ถ้าเกิดอยากได้เลขใหม่แต่ว่าก็โดยประมาณก็คือตอนนี้ก็น่าจะประมาณล้านปลายๆนะจนถึง2ล้านชนิดนะที่มนุษย์รู้จักแล้วก็ตั้งชื่อสปีชีส์ให้เขาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการนะครับครับก็คงประเมินให้ดูคร่าวๆนะครับเนาะก็ที่บทก่อนๆเรียนไฟลัมเรียนอะไรไปก่อนเพราะว่าจะได้ตามตรงนี้ทันนะครับเนาะก็จะเห็นว่าอย่างเช่นฟองน้ํานะครับฟองน้ํานะครับปัจจุบันมนุษย์เรารู้จักประมาณ10,000นะครับเนาะช่วงปี2001นะ2010ก็ไม่เปลี่ยนนะครับในดาเรียก็พวกกระพุนนะฮะตอนนี้เรารู้จัก9,000สปีชีส์ละนะตอนนี้ก็คงประมาณใกล้ๆกันนะฮะโรติเฟอร่าก็ตัวเล็กๆนะนอนตัวแบน13,000นะครับ2010ก็คงประมาณไล่ๆกันหอยนะครับหอยนี่ก็ตอน2001นะฮะได้ประมาณ100,000นะครับแต่ว่าพอ2010นี้ลดลงนะครับอันนี้ตัวเลขนี้ก็น่าเป็นห่วงนะฮะบางส่วนอาจจะเป็นเพราะว่าศูนย์พันก็มีนะครับแต่ว่าบางส่วนอาจจะเป็นเพราะว่ายังจําแนกไม่แม่นยําในปี2001นะแต่ว่า2010มาจัดใหม่ก็เลยลดจํานวนลงนิดหน่อยนะครับแอนนิลิดนะครับก็พวกไส้เดือนนะครับไส้เดือนก็เรารู้ลงจริงๆแล้วมีถึง14,000กว่าสปีชีส์นะครับหนอนตัวกลมก็รู้จักแล้วประมาณ20,000กว่าสปีชีส์นะครับมาดูตรงนี้นะฮะนี่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเทียบกลุ่มสัตว์100%เนี่ยนะครับอันนี้ก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมานะครับในภาพนี้ก็หอยนี่เยอะหน่อยนะครับในกลุ่มสัตว์100%เนี่ยเป็นหอยซะประมาณ6.7%นะครับหน้าต่อไปนะครับมาดูอันนี้จะเจอพี่ใหญ่ของกลุ่มเลยนะครับArachnida พวกแมงมุมนะครับตอนนี้2001รู้จัก70,000กว่านะครับ2010นี่ก็เพิ่มขึ้นนะฮะ120,0002,000สปีชีส์นะครับคราสเตเชียนก็ปูกุ้งนะครับก็เพิ่มจาก38,000เป็น47,000นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีมากที่สุดในโลกแมลงนะครับแมลงนะครับในปี2001นะครับมนุษย์รู้จักแมลงแค่800,000กว่าสปีชีส์นะครับปัจจุบันนี้ก็1ล้านแล้วนะครับเนาะก็แมลงนี้ก็โดยสรุปนะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายมากที่สุดนะครับในกลุ่มสัตว์เองนะฮะแมลงนี้ก็ยึดพื้นที่ไปเกือบ 50% นะครับ 47% กว่าๆนะครับสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักทั้งหมดนะครึ่งหนึ่งก็คือแมลงนะถ้าเป็นกลุ่มสัตว์นะครับที่เหลือก็ดาวทะเลก็ 6,000 นะครับปลานะฮะปลากระดูกแข็งปลากระดูกอ่อนนะฮะคอนทริกไทอิสนะปลากระดูกอ่อนตอนนี้มนุษย์ปี2001รู้จักประมาณแค่800นะครับปัจจุบันนะฮะพอดีอันนี้ไม่ได้แยกนะเขาเอากระดูกปลากระดูกแข็งกับกระดูกอ่อนรวมกันก็ประมาณ30,000นะ31,000นะครับ31,000สปีชีส์นะครับอันนี้รวมกระดูกแข็งกระดูกอ่อนนะครับก็ถ้าเป็นปลากระดูกแข็งนะฮะก็จริงๆก็ประมาณ20,000กว่านะครับถ้ารวมปลากระดูกอ่อนปัจจุบันรู้จัก31,000กว่าๆละนะครับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับแอมฟิเบียนนะหรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็จาก 4,000 เพิ่มมาเป็นรู้จักเพิ่มขึ้น 6,000 นะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมจาก 4,000 นะครับเรารู้จักมากขึ้นในปี2010รู้จักถึง 5,000 กว่าสปีชีส์นะครับที่เหลือก็จะเป็นเต่ากิ้งก่านะฮะรวมทั้งนกนะครับเนาะก็นกนี้ก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเจอใหม่ๆหลังๆในช่วง10ปีนี้ก็ไม่มากก็เจอประมาณตอนนี้น่าจะประมาณ 9,000 กว่าสปีชีส์แล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับตัวเลขโดยสรุปคร่าวๆนะครับก็จริงๆถ้า2010มีโอกาสอาจารย์จะค่อยหรือว่านักศึกษาอยากลองไปอัปเดตก็ลองค้นหาข้อมูลได้นะครับครับอันนี้ก็หน้าตาของปลากระดูกอ่อนนะครับ
แล้วก็มันก็ต่างกับปลากระดูกแข็งตรงที่ดูง่ายๆฮะดูตรงครีบนะครีบไม่มีกระดูกเลยนะครับซึ่งจะไม่เหมือนปลากระดูกแข็งนะฮะอย่างปลากระดูกแข็งก็ให้เรานึกถึงปลานิลก็ได้ปลานิลก็จะมีกระดูกตรงครีบนะครับดังนั้นอันนี้เป็นข้อแยกง่ายๆนะฮะระหว่างปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็งนะครับครับนี่ปลากระดูกแข็งเหมือนที่อาจารย์บอกนะเขาจะต้องมีกระดูกที่ครีบบนนี้ด้วยนะครับเนาะอันนี้ก็หน้าตาของปลากระดูกแข็งนะครับแต่ปัจจุบันนะฮะนักอาชีววิทยานะเปลี่ยนปลากระดูกแข็งนะออสติอิกไทอิสเป็นแอคตินอปโทริชิอายนะครับเพราะว่าคำว่าแอคตินอปโทริชิอายแปลว่าลักษณะของฟินหรือว่าตัวของพวกโครงตรงนี้นะครับเนาะพวกครีบปลาตรงนี้นะครับมันมีออกมาเป็นแนวรัศมีนะครับดังนั้นคำนี้บ่งชี้ชื่อได้ดีกว่าปลากระดูกแข็งเพราะบางครั้งก็แยกยากอ่ะปลากระดูกแข็งกับปลากระดูกอ่อนนะฮะมันต้องดูถึงกระดูกเชียวเลยนะฮะไม่จําเป็นนะฮะใช้ชื่อนี้ดีกว่านะครับปลาที่มีตัวฟินนะครับออกมาเป็นกระดูกแนวรัศมีนี่ก็ชี้ลักษณะของเขาได้ชัดเจนกว่านะครับครับกลุ่มที่มีมากที่สุดในโลกก็เมื่อกี้ก็เฉลยไปละนะครับก็คงไม่พ้นแมลงนะครับแล้วที่เหลือก็ไล่ตามเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเกิดตารางเมื่อกี้เป็นตารางแสดงแค่กลุ่มสัตว์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาพืชมาเอี่ยวด้วยนะเจนว่าถ้าเป็นอันดับ2นี่ก็ยกให้พืชนะครับอันดับ3ก็พวกแมงมุมอันดับ4เห็ดรานะครับเห็ดรานะฮะหอยนะครับโปรโตซัวนะครับแล้วที่เหลือก็ไล่ตามนี้อ่ะพวกเราอยู่กลุ่มนี้ฮะแมมมาเลียนะเล็กนิดเดียวนะครับเรามีแค่ไม่กี่พันนะประมาณ5,000สปีชีส์นั่นเองนะครับเทียบกับแมลงไม่ได้ที่ตอนนี้เจอกันเป็นล้านละนะครับครับอันนี้ก็คำเฉลยในแต่ละตัวนะครับให้พวกเราลองไล่ดูเอาเองนะครับว่าสิ่งชีวิตแต่ละกลุ่มนะฮะก็ขนาดของเขาเป็นการแสดงความหลากหลายนะครับแมลงก็ใหญ่หน่อยเพราะว่าเจอเยอะที่เหลือก็ลดหลั่นกันไปนะฮะมาถึงคำถามอันที่4นะครับของเรื่องความหลากหลายแล้วเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์แบ่งแยกชนิดนะครับพวกเราจำภาพนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นสัตว์ตระกูลม้านะครับม้าลานะครับและก็ตัวสำคัญที่สุดตัวนี้นะครับล่อนะครับก็มีคำถามละล่อเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลานะครับล่อในทางชีวภาพจัดเป็นสปีชีส์หรือไม่คำตอบไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาเป็นลูกผสมที่เกิดจากวิธีพิเศษนะครับแล้วก็จุดสำคัญที่สุดก็คือตัวล่อเองเนี่ยไม่สามารถผสมพันธุ์ต่อได้ดังนั้นก็จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสงสารนะครับเพราะว่าล่อในทางชีววิทยาไม่จัดเขาเป็นสปีชีส์นะครับนะแต่มานี่มีเป็นสปีชีส์ลาเป็นสปีชีส์นะฮะมีชื่อวิทยาศาสตร์ให้ม้ากับลานะฮะแต่ว่าจะไม่มีชื่อวิทยาศาสตร์ให้ล่อนะครับดังนั้นตัวนี้ไม่เป็นสปีชีส์นะครับการแยกสปีชีส์ใช้เกณฑ์อะไรบ้างนะครับปัจจุบันก็ยังนิยมอยู่2เกณฑ์นะฮะอันแรกก็คือลักษณะรูปร่างนะครับ morphology นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับม้ากับลานะก็พอแยกได้นะครับเนาะคนก็ไม่เท่ากันนะครับขนาดลำตัวหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นลักษณะทางสันฐานภายนอกหรือว่ามนุษย์กับสุนัขนะเราก็แยกได้ด้วยสันฐานวิทยาภายนอกนะครับหรือตามภาพนี้นะฮะปลาแต่ละตัวนะครับฉลามปลาตัวนี้นะฮาราวาน่านะพวกนี้ก็แยกได้ด้วย morphology นะครับเราก็แยกออกนะม้าแมวแยกออกด้วย morphology ง่ายๆนะครับอันที่1อันที่2นะฮะใช้พันธุกรรมนะฮะพูดง่ายๆก็คือใช้ DNA ก็ได้กันนะฮะก็ใช้ DNA ในการแยกนะครับก็เอามาวิเคราะห์นะฮะดูแบนดูลำดับเบสนะฮะแล้วก็เช็ค DNA fingerprint นะครับแต่ละสปีชีส์ก็จะมี DNA fingerprint คนละตัวนะครับทำไมบางกรณีถึงต้องใช้ DNA นะครับเดี๋ยวมีคำตอบให้อยู่หน้านี้ลองดู2ภาพ2ชุดนะครับชุดบนนะครับม้านะครับอันนี้ให้ชื่อวิทยาศาสตร์นะฮะม้าลานะครับแล้วก็ม้าลายนะครับม้าก็เป็น Equus ferus นะฮะตัวลาก็ Equus africanus นะฮะ
ม้าลายก็ Equus zebra นะครับก็ morphology ก็ชัดเจนนะครับม้ารูปร่างแบบนี้นะครับลายแบบนี้ม้าลายแบบนี้นะครับก็อันนี้น้องน้องป .1 ป .2 ก็แยกได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วบนโลกเราถ้าเจอสิ่งมีชีวิตที่คล้ายกันมากนะฮะอย่างสองภาพล่างนะครับอันนี้ใช้ morphology ค่อนข้างยากละนะครับอันนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนนะครับกลุ่มหนอนคืบนะครับ Criolla injectaria ครับCriolla cinctaria นะครับซึ่งใช้ morphology ยากมากเพราะว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะครับทั้งขนาดทั้งสีนะครับนะดังนั้นสิ่งมีชีวิตบางตัวที่มีความเหมือนกันสูงมากๆเนี่ยนะครับนักชีววิทยาก็คงต้องใช้หนทางปลายสุดก็คือใช้ DNA นะครับในการเทียบนะคอนเฟิร์มว่าเขาใช้สปีชีส์เดียวกันไหมนะครับดังนั้นก็การใช้ DNA นี้ใช้กรณีที่จำเป็นจริงๆนะฮะในกรณีที่เราแยกไม่ได้ด้วยลักษณะภายนอกนะครับเหมือนกรณีของผีเสื้อกลางคืนสองสปีชีส์นี้นะครับครับหรือว่าอาจจะต้องใช้ความชำนาญพิเศษจริงๆแล้วนะฮะผีเสื้อกลางคืนกลุ่มคลีโอล่านะครับถ้าเกิดยังไม่ไปถึง DNA นะครับmorphology อันหนึ่งที่พอจะใช้แยกได้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องให้นักกีตะหรือว่าผู้ที่ศึกษาแมลงเป็นพิเศษทำนะก็คือโครงสร้างสืบพันธุ์นะครับโครงสร้างสืบพันธุ์จะเป็นลักษณะเดียวของสิ่งมีชีวิตที่เขาจะไม่เปลี่ยนนะฮะเพราะว่าถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันจะผสมพันธุ์กันไม่ได้นะครับก็โดยเฉพาะโครงสร้างสืบพันธุ์เพศผู้นะครับหรือแม้แต่พืชเองนะพืชนี่จะใช้ดอกนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นแมลงนะฮะแมลงจะใช้โครงสร้างสืบพันธุ์เพศผู้เป็นตัวยืนยันชนิดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคลีโอล่าอินเจคเตเรียเนี่ยโครงสร้างสืบพันธุ์เพศผู้จะมีโครงสร้างแบบนี้แต่ถ้าเป็นคลีโอล่าอื่นๆนะครับรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเนาะเพราะว่ามันทั้งคู่เป็นสัตว์จีนัสเดียวกันก็คือคลีโอล่านะครับโครงสร้างสืบพันธุ์นะฮะเปลี่ยนไปนิดเดียวแค่นั้นเองเลยต้องใช้ความชํานาญนะครับก็ถ้าเกิดไม่ดูโครงสร้างสืบพันธุ์ก็หนทางสุดท้ายก็คือใช้ DNA ในการเช็คว่าใช้สปีชีส์เดียวกันหรือไม่นะครับครับแล้วก็เมื่อกี้ก็สรุปไปแล้วนะครับว่าลูกผสมของสัตว์ที่เป็นหมันเราไม่จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสปีชีส์นะครับจะไม่มี scientific name ให้เขานะครับไม่ว่าจะเป็นล่อนะครับล่อก็เป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลานะครับจะตัวนี้ก็เกิดได้นะฮะลูกผสมระหว่างม้ากับม้าลายนะฮะหรือว่าเจ้านี่สองกีลูกผสมระหว่างม้าลายกับลานะครับเนาะก็อันสามตัวนี้น่าสงสารนะเพราะว่าไม่จัดเป็นสปีชีส์เพราะว่าทั้งสามไม่สามารถผสมพันธุ์แล้วก็ให้ลูกได้พูดง่ายคือเป็นหมันนะครับเป็นหมันแล้วก็เกิดขึ้นมาก็ตายตามอายุไขนะครับก็ไม่จัดเป็นชนิดนะฮะในทางวิทยาศาสตร์นะครับครับอันนี้ก็ให้ดูอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการใช้ DNA ในการแยกปลานะครับกลุ่มพวก catfish เนาะกลุ่มคล้ายๆพวกปลาดุกอะนะครับซึ่งนะลองดูสองตัวนี้แยกกันค่อนข้างยากเลยหน้าตาคล้ายๆกันปลาดุกมันก็มีหนวดมีครีบแบบนี้นะเล็กๆน้อยๆนะครับก็ถ้ามันใกล้ๆกันมากๆก็นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถใช้ DNA นะครับนอกจากนั้นแล้วนะฮะนอกเหนือจากเราใช้ DNA fingerprint ในการแยกชนิดแล้วนะครับอีกอันนึงที่ DNA fingerprint ได้ให้ข้อมูลกับนักวิทยาศาสตร์ก็คือความเชื่อมโยงนะครับเนาะเคยพูดไปต้นๆของคลิปนี้แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตมีความเชื่อมโยงกันนะครับตัวที่ใกล้กันก็จะมีความใกล้ชิดกันนะครับอาจจะเพิ่งแยกกันไม่กี่ล้านปีนะครับแต่ว่าตัวที่ห่างๆกันหน่อยก็แสดงว่าเขาแยกกันมานานนะฮะมีวัฒนการแยกกันมานานกว่านั้นนะครับดังนั้นข้อมูลทาง DNA นี้ก็บอกลึกลงไปถึงความเชื่อมโยงได้นะครับว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนใกล้กันสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนแยกออกจากกันมาช้านานนานมากๆนะก็จะเป็นประโยชน์อีกอันนึงกับวงการวิทยาศาสตร์นะครับเอาละหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับแล้วความหลากหลายทางชีวภาพมีความสำคัญกับมนุษย์หรือไม่นะครับก็คงตอบด้วยภาพเลยนะครับก็ภาพนี้ก็คงเห็นความชัดเจนของความหลากหลายนะครับความหลากหลายนะฮะก็สร้าง
อาหารที่มีหลากหลายให้กับเรานะฮะอาหารแต่ละชนิดก็คุณประโยชน์ไม่เหมือนกันนะครับกล้วยก็ให้ประโยชน์กับมนุษย์อีกแบบองุ่นก็อีกแบบนะครับสลัดพริกหยวกก็อีกแบบนะฮะแต่เรากินรวมกันเราก็จะได้อาหารที่หลากหลายนะครับยังไม่พอนะฮะรวมไปถึงการประกอบอาหารที่เกิดจากวัตถุดิบอันมากมายของเรานะครับก็พูดง่ายๆนะฮะ biodiversity ความสำคัญอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของอาหารนะครับทำให้เราได้อาหารที่หลากหลายแล้วก็จำเป็นกับมนุษย์อันที่สองนะฮะให้สัตว์หลากหลายนะครับสัตว์บางชนิดเราใช้งานเขานะครับไก่นะฮะไก่เดิมทีก็อยู่ในป่าเราก็เอามาเลี้ยงนะครับเราก็ทำให้เกิดไก่สายพันธุ์ที่ปรับปรุงมาเลี้ยงได้นะครับหรือแม้แต่สุนัขแมววัวควายนะฮะเดิมทีพวกนี้เป็นสัตว์ป่าเนาะแต่ว่าเราจับมาแล้วก็พัฒนานะครับจนเกิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ๆที่มีความก้าวร้าวน้อยทําให้เราสามารถเลี้ยงได้นะครับนอกจากนั้นอันนี้ก็หน้านี้ก็เป็นความสําคัญอันดับ2นะฮะสัตว์เลี้ยงหลายชนิดนะครับเป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาแล้วนะครับแล้วก็เราก็ใช้งานเขาความสําคัญอันดับ3นะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นความสําคัญโดยตรงกับมนุษย์นะฮะสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีประโยชน์ทางอ้อมกับเราอย่างเช่นผึ้งนะครับเนาะถ้าจําไม่ผิดนะฮะปีที่แล้วหรือต้นปีนี้นะครับก็ผึ้งนี้นิตยสารน่าจะ Time นะฮะก็จัดเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่ามากที่สุดบนโลกนะครับเพราะว่าให้ประโยชน์กับมนุษย์มากมายเหลือเกินนะครับถ้าขาดเจ้าตัวนี้ไปนะครับเราก็คงลำบากนะครับดังนั้นก็การที่เขาโลกมีผึ้งนะครับหรือว่ามีสัตว์ตระกูลผึ้งอย่างหลากหลายเนี่ยก็ทำให้เราได้ผลไม้ได้ตัวผสมละอองเกสรนะครับหรืออีกภาพหนึ่งนะครับแมลงปอนะครับแมลงปอนี้ก็มีประโยชน์กับเรานะฮะจริงๆเขากินลูกน้ำยุงนะฮะหรือกินพวกแมลงกลุ่มลิ้นไลให้เราได้นะครับก็จริงๆกินตั้งแต่เป็นตัวอ่อนนะฮะเนาะแมลงปอนี่ตอนเป็นตัวอ่อนอยู่ในน้ำนะฮะยุงก็อยู่ในน้ำนะก็พอขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยยุงก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับแมลงปออยู่ดีนะฮะก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าแมลงปอเขาสามารถลดจํานวนยุงให้เราได้นะฮะในเชิงของนิเวศนะครับแมลงอีกหลายตัวสัตว์อีกหลายตัวก็บางครั้งก็มีประโยชน์ทางอ้อมกับมนุษย์นะครับครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงนะครับมาแล้วนะครับก็สัตว์เลี้ยงหลายชนิดจริงๆก็เริ่มจากการที่เป็นสัตว์ป่าก่อนนะฮะเสร็จแล้วเราก็เอามาเลี้ยงเอามาปรับปรุงพันธุ์นะฮะสร้างสายพันธุ์ที่หลากหลายนะครับบางสายพันธุ์นะฮะเลี้ยงเพื่อใช้เนื้อนะครับอย่างเช่นวัวเนื้อนะครับเขาให้นมน้อยแต่ว่าให้เนื้อที่มีคุณภาพสูงนะครับก็เป็นอาหารให้เรานะครับหรือวัวบางชนิดให้นมเยอะนะครับเราก็คัดสรรวัวกลุ่มนี้นะครับเพื่อผลิตนมให้พวกเรานะครับเนาะอันนี้ก็เป็นความหลากหลายอันหนึ่งที่วัวให้เรานะครับความหลากหลายทางนิเวศก็มีความสําคัญกับมนุษย์มากนะครับพื้นที่บางพื้นที่ที่เป็นที่ราบก็อาจจะเหมาะกับการเป็นนาข้าวเป็นทางน้ํานะครับส่วนพื้นที่ที่เป็นภูเขาก็ยกให้เป็นต้นน้ํานะครับดังนั้นอย่างเชียงใหม่เนี่ยนะครับบางจุดเราก็เป็นภูเขาบางจุดก็เป็นแอ่งนะฮะอย่างที่มช.อยู่ก็เป็นแอ่งนะฮะก็เป็นตําแหน่งของเมืองนะฮะหรือว่าเมืองเชียงใหม่ก็เป็นตําแหน่งของเมืองนะฮะข้างบนดอยสุเทพก็ให้เป็นตําแหน่งของต้นน้ําลําธารนะครับเนาะดังนั้นระบบนิเวศแต่ละส่วนเนี่ยก็มีความสําคัญต่อการอยู่รอดของเรานะครับเนาะจะให้โลกเราแบนๆเรียบๆนะฮะอาจารย์ว่าคนเราคงอยู่ไม่ได้นะมันก็เป็นแบบนี้ดีแล้วนะฮะบางส่วนเป็นภูเขาบางส่วนเป็นหุบบางส่วนเป็นที่ราบนะบางส่วนเป็นทานน้ำนะครับก็ทำให้พวกเราได้ถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะเราก็ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศเหล่านี้ครับแล้วก็อันนี้ก็คงเป็นภาพสุดท้ายนะฮะเนาะก็ในช่วงปี1996นะฮะมีการคิดไอเดียสำคัญอันนึงเราเรียกว่า ecological footprint นะครับหรือว่ารอยเท้าทางนิเวศนะครับก็เขาคิดขึ้นมาเพื่อที่จะประเมินการอยู่รอดของมนุษย์นะครับว่ามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยจริงๆแล้วเราใช้ทรัพยากรเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ตีเป็นค่าง่ายๆนะตีเป็นพื้นที่นะครับเฮกแตร์นะครับถ้าเป็นคนที่อยู่ในประเทศร่ำรวยหน่อยก็รอยเท้าก็จะใหญ่หน่อยนะเพราะว่าใช้ทรัพยากรเยอะนะแต่ว่าถ้าเป็นคนประเทศยากจนนะฮะอย่างเช่นประเทศไทยอินเดีย
นะครับบังกลาเทศนะที่ยากจนคนลาวนะฮะเนาะก็ประเทศที่ GDP น้อยๆนะครับฟุตปรินท์ก็จะเล็กกว่าหน่อยนะครับเนาะอันนี้ถ้าเกิดใครสนใจเป็นพิเศษลองเอาคำนี้ไปคีย์ใน Google ก็จะเห็นนะครับเนาะแต่ว่าที่อาจารย์ดึงเข้ามาเพราะเขาสรุปอย่างชัดเจนนะครับว่าความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่จำเป็นต่อมนุษย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราลองคิดดูมนุษย์หนึ่งคนนะฮะใช้ทรัพยากรอยู่5อย่างหลักๆเลยอันที่หนึ่งก็คือ bioproductive land นะฮะเราใช้ทรัพยากรจากพื้นดินนะครับก็ทุกวันเรากินข้าวเนาะข้าวมาจากไหนผักมาจากไหนก็พื้นดินอันที่สองเราใช้ทรัพยากรจากทะเลนะฮะ bioproductive sea นะครับก็ทรัพยากรหลายอย่างเราได้มาจากทะเลนะฮะปลาหลากหลายชนิดนะครับหรือแม้แต่น้ำปลาเครื่องปรุงอื่นๆก็มาจากทะเลทั้งนั้นนะครับอันที่3เราใช้ทรัพยากรจากพื้นดินในแง่ของ Energy นะครับก็ไฟฟ้าบ้านเราก็มาจากถ่านหินนะครับน้ำมันก็มาจากภาคพื้นดินนะครับดังนั้นอันที่3นะฮะก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้เลยอันที่4เราต้องมีพื้นที่ที่อยู่นะครับทุกคนมีหอทุกคนมีบ้านนะครับเราใช้ทรัพยากรที่เป็นพื้นดินอยู่และอันสุดท้ายนะฮะทรัพยากรความหลากหลายนะครับถูกจัดเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มนุษยชาติต้องใช้